สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับเจอกันวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาสอนกันอีกแล้วนะครับก็อย่างที่เล่นไปตอนต้นคลิปเลยนะฮะชื่อเพลงว่าเพลงรักนะครับของพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจนะครับวันนี้จะมาสอนท่อนอินโทรนะฮะที่เล่นไปนะครับก็มีอยู่4คอร์ดนะครับไม่ยากมากเท่าไหร่นะครับเอาไปฝึกเกากันนะฮะคอร์ดทั้ง4คอร์ดก็จะมีนะฮะคอร์ดแรกนะครับ G นะฮะคอร์ดต่อไปคอร์ดที่2 B minor 7นะครับและต่อไป A minor 7และ D 4คอร์ดนี้เล่น2รอบนะครับอินโทรนะฮะมาเรามาว่ากันเลยนะฮะคอร์ดแรกนิ้วกลางนะฮะอยู่ที่สายที่6ช่องที่3นิ้วชี้อยู่ที่สายที่5ช่องที่2นิ้วนางอยู่ที่สายที่2ช่องที่3ในที่นี้นิ้วก้อยยังไม่ใช้นะครับผมกลางออกมาไว้เลยยังใช้แค่3นิ้วนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูก่อนนะฮะว่าคอร์ด G คอร์ดแรกเล่นยังไงนะครับแบบนี้นะฮะคอร์ด G คอร์ดแรกนะครับเราจะใช้นิ้วนางเป็นตัวเล่นเมโลดี้นะครับนิ้วกลางกับนิ้วชี้อยู่ที่เดิมไม่ขยับเลยนะครับนิ้วนางอย่างเดียวนะฮะจะเป็นการเล่นแฮมเมอร์ออนนะครับในสายที่2จากสายเปล่ามาสายที่2ช่องที่3แบบนี้นะครับสายเปล่าแฮมเมอร์ออนมาใช้นิ้วนางกดลงไปที่สายที่2ช่องที่3กระแทกลงไปแบบนี้นะครับดีด1ครั้งตอนสายเปล่านะฮะแล้วกดนิ้วลงไปจะได้อีก1เสียงนะครับตอนที่ดีดสายเปล่าสายที่2เล่นสายที่6จากช่องที่3ไปด้วยนะฮะก็คือสายเบสของมันนะครับแบบนี้นะครับดีดสายเปล่าสายที่2พร้อมกับสายที่6ช่องที่3นะครับแล้วทำเมื่อออนลงไปแบบนี้นะครับต่อไปจะตามด้วยการแฮมเมอร์ออนพูออฟในสายที่1ด้วยเช่นกันนะครับเสียงจะเป็นแบบนี้นะฮะสายที่1แฮมเมอร์ออนพูออฟนะครับใช้นิ้วนางเกี่ยวสายที่1ลงนะฮะพอดีดเสร็จจะดีดครั้งเดียวได้3โน้ตนะครับแบบนี้นะฮะดีดปลายเปล่า1ครั้งกดนิ้วนางลงสายที่1ช่องที่3และตวัดนิ้วนางลงอีก1ทีไม่ต้องดีดนะฮะจะเป็นเห็นไหมฮะ1 2 3มี3โน้ตนะครับแบบนี้นะครับถ้าต่อเนื่องจะเป็นยังไงลองดูนะฮะเห็นไหมฮะต่อไปอีก1ชุดก็คือเล่นแบบนี้นะฮะสายที่2ช่องที่3 1ครั้งสายเปล่าสายที่2พร้อมกับสายที่6ช่องที่3 1ครั้งแล้วกลับมานิ้วนางลงไปในสายที่2ช่องที่3 1ครั้งดีดพร้อมกับสายเบสสายที่6ช่องที่3อีก1ครั้งจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วถ้าเล่นต่อเนื่องกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับช้าๆนะฮะแบบนี้ต่อไปจะเป็นการส่งข้อคอร์ดที่2ก็คือคอร์ด B minor 7นะครับเล่นแบบนี้นะฮะสายเปล่าจับในรูปแบบ G เหมือนเดิมอยู่นะครับสายเปล่าสายที่1 1ครั้งตามด้วยสายที่2นิ้วนางที่กดอยู่ช่องที่3นะครับ4ครั้งครั้งที่4เราจะเล่นสายที่5ช่องที่2ไปด้วยก็คือ B minor นั่นเองนะครับที่เรากดอยู่นะครับเห็นไหมฮะจากที่เราจับอยู่ในรูปแบบคอร์ด G ใช่ไหมฮะสังเกตว่านิ้วชี้เราจะอยู่ในสายที่5ช่องที่2อยู่แล้วก็คือคอร์ด B minor นะฮะเราสามารถพับลงไปอย่างนี้เพื่อทาบแบบนี้นะฮะเป็นคอร์ด B minor ได้เลยนะครับพับลงไปเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้นิ้วกลางเนี่ยทับลงไปอีกทีนึงเป็นการช่วยแรงทับอีกทีนึงให้มันทาบได้สนิทขึ้นนะครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ครั้งที่4เล่นเป็น B minor นะครับเท่านี้เองส่งเข้า B minor แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นแค่การเลี้ยงคอร์ดแล้วนะฮะจับในรูปแบบของ B minor 7ก็แค่เติมนิ้วก้อยลงไปในสายที่4ช่องที่4นะครับแบบนี้อีกแค่ตัวเดียวนะครับก็จะเป็น B minor 7แล้วนะครับพอลง B minor แล้วจะเล่นให้ดูก่อนนะครับเป็นแบบนี้นะฮะจับเราไม่ขยับเลยนะฮะจะเป็นการเลี้ยงคอร์ดดูมือขวานะครับว่าดีดเส้นไหนบ้างนะครับพอลง B minor แล้วจะตามด้วยสายที่4 1ครั้งนะฮะ
สายที่สองหนึ่งครั้งสายที่สามหนึ่งครั้งตามด้วยสายที่หนึ่งหนึ่งครั้งพร้อมกับสายที่ห้าคอร์ดเบสนะครับอีกหนึ่งพร้อมกันนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะพอเบสเสร็จแล้วแถมอีก2ตัวก็คือสายที่3 1ครั้งสายที่2 1ครั้งถ้าต่อเนื่องกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอีกทีนะฮะต่อเนื่องกันเป็นแบบนี้นะครับจะเมื่อยมือนิดนึงนะครับผมในการทาบนะครับคอร์ดที่2จบไป B minor 7นะครับเดี๋ยวเล่นจากคอร์ดที่1มาคอร์ดที่2ให้ดูช้าๆอีกทีนึงนะครับต่อไป A minor คอร์ดที่3เล่นยังไงเล่นให้ดูก่อนนะฮะส่งเข้าดีนะครับคอร์ดที่3 A minor นะฮะเล่นเมโลดี้เดียวกับคอร์ด G แต่แค่เราเปลี่ยนเป็นคอร์ด A minor เท่านั้นเองจับในรูปแบบ A minor 7นะครับสายเบสเล่นสายที่5สายเปล่านะฮะสายที่4เรากดอยู่ที่ช่องที่2สายที่3สายเปล่าสายที่2ช่องที่1นะครับสายที่1สายเปล่าเป็นแบบนี้นะครับชุดแรกเล่นแบบนี้นะครับผมเล่นสายเปล่าสายที่5ก็คือคอร์ดเบสคอร์ด A นะครับสายเบสคอร์ด A นะครับพร้อมกับสายที่2ช่องที่1ที่เรากดอยู่ในนิ้วชี้นะฮะตามด้วยการใช้นิ้วก้อยแฮมเมอร์ออนลงไปในสายที่2ช่องที่3จะได้เสียงแบบนี้นะครับนิ้วก้อยนะฮะดีด1ครั้งแล้วนิ้วก้อยลงตามนะฮะชุดต่อไปเล่นแบบนี้นะฮะพอแฮมเมอร์ออนเสร็จก็จะเป็นการแฮมเมอร์ออนพูลออฟในสายที่1เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เป็นนิ้วก้อยแล้วนะฮะเป็นเสียงแบบนี้นะฮะดีด1ครั้งได้โน้ต3ตัวนะฮะดีดสายเปล่าสายที่1ก่อนแล้วก็กดนิ้วก้อยลงไปในสายที่1ช่องที่3ช่องที่3นะครับแล้วก็งัดนิ้วก้อยออกก็จะได้อีก1เสียงโดยไม่ต้องดีดนะครับดีดทีเดียวได้3โน้ตนะฮะแบบนี้นะครับพอเล่นต่อเนื่องกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมโลดี้ต่อไปก็คือใช้นิ้วก้อยกดในสายที่2ช่องที่3 1ครั้งต่อไปยกนิ้วก้อยออกก็จะเหลืออยู่ในช่องที่1สายที่2นะครับดีดพร้อมกับสายที่5สายเปล่า1ครั้งเอานิ้วก้อยกดลง สายที่2ช่องที่3เหมือนเดิมดีดพร้อมกับสายที่5สายเปล่าอีก1ครั้งก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับต่อไปส่งเข้าคอร์ด D นะครับก็คือจะเป็นแบบนี้เราจะเล่นสายที่1 1ครั้งต่อไปใช้นิ้วนางนะฮะกดในสายที่2ช่องที่3ดีด4ครั้งครั้งที่4เล่นสายเปล่าสายที่4ด้วยจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ขยับมาในรูปแบบคอร์ด D เลยทั้งหมดนะครับช้าๆอีกทีนึงนะฮะก็จะลงคอร์ด D แล้วนะครับต่อไปคอร์ด D จับในรูปคอร์ด D ธรรมดาเลยนะครับแล้วผมจะบอกว่ามือขวาดีดสายไหนบ้างนะฮะพอลงตรงนี้ปุ๊บดีดสายเปล่าสายที่4พร้อมกับสายที่2ช่องที่3ไปแล้วนะฮะต่อไปจะเป็นการเลี้ยงคอร์ดนะฮะมือขวานะครับจะดีดสายที่3 1ครั้งสายที่1 1ครั้งสายที่3อีก1ครั้งสายที่2 1ครั้งพร้อมกับสายที่4สายเปล่า1ครั้งจะเป็นแบบนี้นะครับต่อเนื่องกันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ3 1 3 2 2พร้อมกับสาย4สายเปล่าด้วยนะครับต่อไปเหลืออีก2ตัวนะฮะก็คือสายที่3 1ครั้งสายที่1 1ครั้งต่อท้ายไปนะฮะอีก2ตัวนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเล่นต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวผมนับให้ดูนะฮะว่าสายอะไรบ้างนะครับ3 1 3 2 3 1เล่นมาจาก A minor ให้ดูนะฮะจบแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่น2รอบเลยนะฮะเล่นแบบช้าๆให้ดูนะครับให้เล่นตามกันไปนะครับแบบนี้นะฮะThank you.
7 A minor 7 3 1 3 2 3 1จบไปแล้วนะฮะก็เอาไปฝึกตามกันนะครับชื่อเพลงว่าเพลงรักนะครับของพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจนะครับพอดีมีน้องๆขอเข้ามาบอกจะเอาไปเล่นให้แฟนฟังก็ wow. จัดไปนะครับผมเอาไปฝึกเล่นกันบางทีการสอนอาจจะไม่เหมือนกับที่ผมเล่นต้นคลิปเท่าไหร่นะฮะอาจจะสลับกันอยู่นิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะเวลาผมเล่นผมไม่ได้แบบจะมานั่งจำว่าสายไหนสายไหนเวลาผมเอามาสอนก็จะเป็นวิธีที่น่าจะจำง่ายที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีอะไรมาสอนอีกก็ฝากกันไว้ด้วยฮะอย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ